มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์มีคุณภาพและเป็นผู้นำนะคะโดยที่พันธกิจหลักของเราก็คือการสร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการมีความเป็นสากลนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคือต้องเตรียมพร้อมรับกับการเปิดเสรีอาเซียนทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นสำหรับสาขาวิชาที่เราเปิดใหม่ในปีนี้นะคะก็คือในภาคปริญญาตรีภาคภาษาไทยเนี่ยเรามีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์นะคะซึ่งการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยในปัจจุบันถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจนะคะส่วนอีกสาขาหนึ่งนะคะคือสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษที่อยู่กับวิทยาลัยนานาชาตินี่นะคะสำหรับน้องๆที่จะพบกันในงาน U Expo นะคะสิ่งที่เราจะได้เจอกันเนี่ยก็คืออันแรกเลยคือพี่ๆนะคะพี่ๆ BU Idolนะคะที่จะไปแนะนำน้องๆให้รู้จักสาขาวิชาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นพี่ๆที่มาจากคณะนั้นๆโดยตรงนะคะก็ทั้ง10คนจะไปคุยกับน้องๆให้รายละเอียดอย่างลึกซึ้งนอกเหนือจากกลุ่มพี่ๆ BU Idol แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของหุ่นยนต์นะคะที่น้องๆจะได้เห็นคือเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตเป็นผลงานสร้างสรรค์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเป็นหุ่นยนต์บริการนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางสาขาการท่องเที่ยวเราก็จะมีเรื่องของการแนะนำให้เห็นนะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยการหรือการโรงแรมเนี่ยเขามีการดูแลการบริการหรือว่าการเรียนอย่างไรนะคะนอกจากนี้เนี่ยพี่ๆก็ยังใจดีที่จะนำขนมไปให้น้องๆชิมนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของปอมปอมเชียปอมปอมเชียเนี่ยเราได้รางวัลชนะเลิศในประเทศนะคะที่1ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วที่เราได้รางวัลแชมป์แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือว่าจะมีการไปแข่งขันที่ต่างประเทศนะคะที่ไมอามี่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากจะเรียนคณะไหนถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วจะเหมาะกับคณะอะไรเนี่ยมาพบกันในงาน U Expo นะคะวันที่8ถึง10เมษายนที่ไบเทคบางนานะคะแล้วก็น้องๆที่นอกจากจะไปพบกันในงาน U Expo แล้วเนี่ยแต่อยากเห็นของจริงที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิด Open House นะคะเล็กๆที่น้องๆสามารถติดต่อมาทางฝ่ายรับสมัครนะคะเพื่อขอเข้าชมมหาวิทยาลัยหรือเข้าชมในคณะต่างๆที่ตัวเองสนใจได้นะคะ